ประเดิมที่นักชกคู่ค้ำครับมุมแดงศึกสอสมหมายครับเกตแก้วนาวินดามันสวัสดีครับน้องชายดาวรุ่งฟอร์มสดเลยเป็นไงวันนี้น้ำหนักช่วงเช้าได้ครับลดไปเท่าไหร่ปอนด์7.6ครับลดไป 1.6 นะวันนี้แล้วต่อยพิกัด119ครับ119ปอนด์เป็นไงโตขึ้นเรื่อยๆเต็มเวทยังเต็มเวทครับเต็มเวทแล้วน้องไม่ต้องคุมมากโตวันโตคืนวันนี้เจอกับเจอกับฟ้าสยามครับดาบสารคามเห็นรูปร่างพี่หรือยังเห็นแล้วครับเป็นไงบ้างได้ครับเล็กกว่าเราครับผมพี่ซ้อมไม่ไหนน้องชายไปนี้อยู่ของกองทัพเรือครับภาคใต้ครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตค่ะเป็นกองทัพเรือครับผมผู้ซ้อมจงอางศึกครับจงอางศึกแล้วก็รุ่นพี่ที่ค่ายครับรุ่นพี่ตัวใหญ่หลายๆคนนะฟอร์มเป็นไงบ้างน้องชายบอกแฟนมวยนิดนึงไฟล์ล่าสุดแพ้ไหมสจเล็กครับสจมันตีครับก่อนที่จะมาแพ้ไหมนี่ชนะมากี่ไฟล์สามสี่ไฟล์ได้สามสี่ไฟล์ได้เสียดายไหมวันนั้นแพ้ไหมจะได้มากครับเดี๋ยวทำฟอร์มใหม่ไว้ไปแก้มือเนาะครับผมปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับ30,000ไฟท์ที่แล้วใช่ไหมครับ36,000ครับ36,000ก็แหมถือว่าอนาคตไกลอายุกี่ปีปีนี้17ครับ17ปีค่าตัว36,000นะครับก็ดีวันดีคืนพิกัดปล่อยๆเท่าไหร่พิกัดปล่อยๆก็120ครับ120 120ปอนด์ไม่ปล่อยใช่ไหมครับ58 59 89ประมาณนี้นะเราเป็นนักชกจากภูเก็ตครับภูเก็ตอยู่อำเภออยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองขอกำลังใจแฟนมวยจังหวัดภูเก็ตนะแหล่งใต้ได้ไหมได้ข้อไอพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตช่วยเชียร์ผมด้วยผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับไฟที่เสียไฟที่แล้วเป็นไงไฟนี้มาเอาคืนได้ครับครับผมนี่แหละครับเสียงความมั่นใจของน้องครับเกิดแก้วนาวีดามันนะครับดาวรุ่งในกลุ่มพลังใหม่เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ในการเจอกับฟ้าสยามหลังจากฟังความพร้อมนะครับของเกล็ดแก้วไปแล้วครับเราข้ามมาดูคู่ค้ำมูลน้ำเงินนะครับตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วครับฟ้าสยามดาบรันสารคามสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วผ่านเป็นคนแรกๆเลยวันนี้เป็นไงครับน้ำหนักเราช่วงเช้าครับสบายครับมาพอดีครับมาพอดีนะวันนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่ครับฟ้าสยาม120ครับ120ปอนด์เป็นไงกับเวทพิกัดน้ำหนักนี้สบายครับสบายครับวันนี้เจอกับทางด้านเกล็ดแก้วครับเกล็ดแก้วนาวีดามันครับผมรูปร่างน้องหรือยังวันนี้เห็นแล้วเป็นไงสูงยาวครับยิ้มเลยนะสูงนะเด็กนี่สูงยาวเหลือเกินแล้วเราเป็นไงเจอทรงนี้ก็ไม่กลัวครับทรงนี้ครับผมซ้อมไม่ไหนไฟนี้ครับค่ายดาบรันสารคามครับอยู่กับพ่อรันเหมือนเดิมคู่ปล้ำคู่ซ้อมครับไฟนี้มีพวกตัวใหญ่มาปล้ำแม่พวกกองนภาพวกมีฤทธิ์พวกเพชรดิลันครับเยอะๆหลายๆคนนะกองนภาแม่แต่เพชรดิลันนี่เพิ่งจะแพ้ไปครับผมฟ้าสยามเป็นไงเนี่ยมากูหน้าครับกูหน้าได้นะครับเคยเห็นเกล็ดแก้วชกไหมเป็นมวยสไตล์ไหนก็เดินครับเดินแทงอย่างเดียวมวยเข่าครับผมครับจะแก้ยังไงดีวันนี้ก็เอาหมัดมาช่วยครับมีหมัดมีศอกเสริมนะยาวๆแบบนี้ครับฟอร์มยังไงบ้างครับทั้ง2ไฟล์ล่าสุดก็แพ้ทั้ง2ไฟล์เลยครับแพ้ใครบ้างแพ้เอกวีทั้ง2ไฟล์ครับไฟล์ล่าสุดเสียดายมั้ยกลับมาเป็นต่อแล้วที่อ้อมน้อยก็เสียดายครับเสียดายเนาะครับผมด้วยปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ก็ 25,000 ครับประมาณนี้อายุครับ23ย่าง24ครับ23ย่าง24นะพิกัดปล่อยๆครับก่อนคุมก็58ครึ่งกับ59ครับผมเรานี่เป็นนักชกจากมหาสารคามครับก็อยู่ที่สารคามเลยครับผมอะไรครับอยู่อำเภอแกดำครับขอกำลังใจแฟนมวยชาวมหาสารคามและแฟนคลับของเราครับฟ้าสยามครับวันนี้ขอกำลังใจช่วยเชียร์ฟ้าสยามด้วยครับวันนี้มาเกิดแน่นอนครับแพ้มา2ไฟนะฝากอะไรถึงหมดรันหน่อยครับก็ครับวันนี้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงครับทำให้ผมจะทำให้เต็มที่ครับครับผมนี่แหละครับเสียงความมั่นใจครับของฟ้าสยามนะครับแม้ว่าจะสะดุดแพ้มา2ไฟวันนี้มั่นใจว่าจะแจ้งเกิดได้ที่ราชดำเนินครับ